รื่องของโรคระบาดมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเราแต่ล่าสุดเนี่ยในเรื่องของการระบาดมันเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกค่อนข้างกลัวของสหรัฐไอ้หน่วยงานที่รับผิดชอบการระบาดหรือการป้องกันเรื่องของอีโบลาคือหน่วยงานที่เขาเรียกว่า Homeland Security ซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของเรานะครับทางสหรัฐถือว่าไวรัสต่างๆหรือการสร้างไวรัสเข้าโจมตีประเทศตรงข้ามหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธทำลายล้างสูงนะครับในแผนแม่บทของเราเนี่ยเรามีแผนแม่บทในเรื่องของการต่อต้านอาวุธการทำลายล้างสูงซึ่งมันไม่จำเป็นจะหมายถึงอาวุธนิวเคลียร์อย่างเดียวหรือระเบิดที่มีอนุภาพมากอย่างเดียวมันจะรวมถึงไอ้ไบโอเวปอนด้วยซึ่งผมว่าทางศูนย์สวทชเนี่ยก็มีไบโอเทคซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเราน่าจะต้องประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไปสถาบันวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งมหิดลทั้งสถาบันจุฬาภรณ์หรืออะไรก็ตามคงจะต้องมานั่งคุยกันให้ชัดเจนเพราะว่าอย่างเรื่องของอีโบลาเราสมัยก่อนนี้เราไม่เคยกลัวเลยเพราะว่ามันคิดว่ามันเกิดขึ้นกับทางประเทศทางแอฟริกาแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ตระหนักถึงแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการป้องกันการติดเชื้ออะไรต่างๆมันค่อนข้างยากแล้วก็ยารักษาก็ยังไม่มีแม้กระทั่งคนที่วิจัยก็ยังเสียชีวิตไป 2-3 คนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในแนวโน้มในอนาคตที่เป็นภัยคุกคามต่อโลกแล้วก็มีผลกระทบต่อเราอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงว่าในอนาคตในปี58ปลายปี58เราเข้าสู่เอเชียนคอมมูนิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรบระหว่างประเทศเพื่อนบ้านแม้กระทั่งเกิดคอนฟลิกต์อย่างเช่นล่าสุดในปี53ที่เรามีปัญหากับกัมพูชาก็คงจะเกิดขึ้นได้ลำบากได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นแนวทางที่จะให้เราเห็นว่าเราจะพัฒนาอาวุธหรือจะทำงานวิจัยอย่างไรรถถังที่เราเคยเห็นอยู่ในสงครามอ่าวในสงครามระหว่างอิสราเอลกับประเทศอาหรับอนาคตในการใช้งานก็จะไม่เห็นแหละเยอรมันอังกฤษไม่เคยพัฒนารถถังเลยในช่วง30ปีที่ผ่านมาเพราะเห็นว่าควรจะเป็นในการใช้อาวุธอย่างนั้นในอนาคตจะไม่มีแล้วก็จะไม่มีการสร้างรถถังใหม่ๆหรือขนาดใหญ่ก็จะมีพูดง่ายว่าประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายผมไม่พูดถึงใครนะครับก็ยังซื้อรถถังยังหารถถังพัฒนาแก้ไขรถถังพัฒนารถถังกันอยู่มาใช้งานอนาคตในการใช้งานก็คงจะน้อยแต่ความจำเป็นทางด้านการอาหารยังมีคือเราไม่จำเป็นที่ต้องมีจำนวนมากที่จะเอาไปต่อสู้กับสงครามแต่รูปแบบแต่การที่เราจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยนั้นมันก็จะทำให้คนในกองทัพหรือคนที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ยพัฒนาตัวเองทำให้เกิดการ keep up เทคโนโลยีเราจะปล่อยไปเลยไม่ได้แล้วเรามีไว้จำนวนหนึ่งมันก็ทำไว้เพื่อไม่ให้เกิดการรบเป็นการป้องปรามนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของการที่เราจะมียุทโธปกรณ์ที่ใช้ในรายการอาหารแนวโน้มยุทโธปกรณ์นะครับอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเรื่องของรถถังนะครับเรื่องของเครื่องบินขับไล่ที่ติดอาวุธขนาดใหญ่ขนาดจำนวนมากเรามีนักบินต้องฝึกบินด้วยการฝึกบินการรบในอากาศที่เข้มข้นเนี่ยแนวโน้มอาวุธเหล่านั้นก็จะน้อยลงนะครับอย่างที่ผมในจอภาพที่แสดงเห็นคือ F-22 F-35 มีหลายคนนักการอาหารหลายคนพูดว่ามันจะเป็นเครื่องบินขับไล่แบบสุดท้ายที่จะมีคนนั่งอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าการออกแบบเครื่องบินรบที่จะต้องมีคนนั่งอยู่บังคับเนี่ยในสมัยก่อนมีความจำเป็นเพราะว่าการติดต่อสื่อสารข้อมูลเนี่ยมันทำได้ยากแล้วช้าไม่มีความเป็นเรียลไทม์แต่นี้การออกแบบเครื่องบินที่มีคนนั่งอยู่เนี่ย
มันจะต้องดูว่าคนเนี่ยสามารถทนแรง G ได้เท่าไหร่เต็มที่ก็ 9G แค่ประมาณ 1-2 วินาทีนะครับแล้วก็จะต้องมีระบบปรับอากาศความร้อนความเย็นมีระบบออกซิเจนซึ่งระบบเหล่านั้นเนี่ยมันกินพื้นที่กินน้ำหนักแล้วกินทำให้เกิดความเปราะบางของเครื่องบินเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเครื่องบินลบที่ไม่มีคนนั่งมันก็ทำให้ตัวเล็กลงประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นแล้วก็สามารถเลี้ยวได้ 20G 30G ถ้ามาลบกับเครื่องบินพวกนี้เลี้ยวไม่ทันก็จะโดนเข้าข้างหลังยิงตกหมดนะครับแล้วอาวุธมันก็ไม่จำเป็นจะต้องติดข้างนอกตัวนะครับก็ติดอยู่ในตัวแล้วก็ลูกเล็กๆไม่ต้องใหญ่โตสามารถเข้าไปยิงในระยะประชิดได้หรือถ้าใช้ระบบ Data Link ซึ่งเราสามารถซึ่งสหรัฐอเมริกาสามารถที่ใช้ได้ทั่วโลกมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เซ็นเซอร์ในตัวอันนี้นะครับก็เป็นแนวโน้มการพัฒนาอาวุธเครื่องบินขับไล่ในอนาคตที่ผมแสดงให้เห็นว่า F-35 เนี่ยพัฒนามาแล้ว20กว่าปีนะครับ20กว่าปีหลังจาก F-35 แล้วเนี่ยยังไม่มีประเทศไหนคิดเครื่องบินขับไล่ออกมาใหม่ๆเลยก็จะมีในยุโรปก็จะมีเขาเรียก UCAV Unmanned Combat Aerial Vehicle ซึ่งมันลักษณะจะคล้ายๆกับปีกบินได้ขนาดเล็กทางประเทศฝรั่งเศสกับเยอรมันกำลังพัฒนาอย่างจริงจังอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มของอาวุธที่ใช้ต่อสู้กันในอากาศในอนาคต อย่างที่ผมเรียนให้ทราบอย่างเช่นว่าอย่าง UAV อย่าง Predator หรือ อย่างในรูปทางด้านขวามือของพวกเรานะครับเราเห็นว่าพวกนี้ปัจจุบันมันบินอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงในซีเรียในซูมาเลียในอัฟกานิสถานแล้วคนบินจากNellis Air Force Base ในเนวาดานะครับจะบินจากนั่นเวลามันเกิดเรียลไทม์แล้วสามารถที่จะมองเห็นสถานการณ์ต่างๆเห็นผู้ก่อการร้ายสามารถจะแทร็กผู้ก่อการร้ายโดยที่คนโดนแทร็กมันไม่รู้ตัวแล้วก็ความจริงแล้วสหรัฐเนี่ยทำการโจมตีที่อยู่ของผู้ก่อการร้ายทุกวันนะครับทุกวันในซูมาเลียบ้างในซีเรียบ้างในอัฟกานิสถานบ้างแต่ก็ไม่ออกข่าวก็อันนี้เป็นอาวุธที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันแทนที่จะส่งทหารไป 20,000 คนไปไล่ล่าแบบในหนัง เหมือนกับไอ้ Black Hawk Down ในสมัยก่อนที่เราดูตอนนี้จะไม่มีแล้วก็จะใช้พวกนี้เป็นหลักยกเว้นถ้าต้องการสถาปนาการยึดครองพื้นที่ก็จะส่งกำลังทหารเข้าไปแต่ก็เป็นจำนวนไม่มากนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มในการใช้อาวุธในอนาคตอาวุธที่จะใช้ในอนาคตผมว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นอาวุธนำวิถีอย่างน้อยที่สุดก็จะมี GPS guidance นะครับอย่างน้อยที่สุดเหมือนกับลูกปืนลูกคอลูกจรวดที่เราจะยิงในทุกวันนี้ถ้าไม่นำวิถีแล้วโอกาสใช้งานในสถานการณ์แนวโน้มปัจจุบันเนี่ยจะมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธนำวิถีก็จะใช้มากขึ้น เรื่องของระบบ command control communication หรือเรียก C4I เนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเมทัลลอจีทางด้านการทำชิปต่างๆทางด้านการสื่อสารข้อมูลมันสามารถทำได้เร็วขึ้นเป็นบรอดแบนด์สามารถที่จะมีขนทางต่อได้หลายช่องทางแล้วก็รวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นในตัวนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการรบอย่างมากในอนาคตนะครับแล้วเราก็ต้องพึ่งพาระบบนี้ในอนาคตค่อนข้างแย่ซึ่งผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยต่อไปก็ต้องควรจะต้องเป็นสังคมออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์สองอาทิตย์คงจะเป็นพวกเราคงได้ยินว่ามีการพูดถึงว่าเราจะจำกัดรถที่จะเข้ามาวิ่งในเมืองอย่างไรถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปในอนาคตคงไม่มีที่จะวิ่งระบบนี้มันก็จะช่วยถ้าเราจะนำการที่จะควบคุมรถที่เข้าในเมืองระบบ C4I ระบบการสื่อสารข้อมูลพวกนี้ก็มีความจำเป็นที่เราต้องพัฒนาแล้วก็อีกอันนึงที่ผมมองว่าถ้าเราต้องการการลดการคอร์รัปชันหรือการ
การช่อโกงต่างๆในอนาคตเนี่ยประเทศไทยจะต้องทำสังคมหรือการซื้อขายทั้งหมดให้เป็นสังคมออนไลน์เราก็มีศูนย์ข้อมูลที่สามารถติดตามการใช้จ่ายการทรานแอคชั่นต่างๆได้รวดเร็วตรวจสอบได้ถ้าเราทำอย่างนั้นได้ผมว่าการลดคอร์รัปชันก็จะมีผลสำเร็จมากกว่าที่จะพูดหรือรณรงค์พอถึงเวลาวันเวลาที่ครบกำหนดบางทีก็มาถ่ายรูปแล้วก็มาตะโกนว่าเราจะปราบคอร์รัปชันเพราะว่าควรจะทำโดยใช้ระบบ C4I เนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับในอนาคตอุปกรณ์ทางการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ใช้มากขึ้นก็คือเรื่องของการโจมตีข้อมูลข่าวสารทางด้านทางด้านออนไลน์ทางด้านอินเทอร์เน็ตพวกนี้เราก็ต้องระมัดระวังต้องมีการเตรียมการให้พูดง่ายๆว่าน่าจะเป็นวาระแห่งชาตินะครับเพราะต่อไปถ้าสงครามเป็นสงครามถ้าสังคมเป็นสังคมไซเบอร์แล้วเนี่ยการโจมตีในการที่จะทำให้ระบบไซเบอร์ของประเทศใช้ไม่ได้มันก็จะมีโอกาสกระทำได้มากขึ้นแล้วก็ถ้าเราเป็นสังคมออนไลน์ปุ๊บถ้าพวกไซเบอร์ใช้ไม่ได้มันก็โอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายก็จะมีมากครับอันนี้เราต้องระวังไว้ด้วยอีกอันในอนาคตที่เราจะใช้ในภารกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านการอาหารหรือทางด้านพลเรือนคือเรื่องของระบบช่วยฝึกหรือซิมูเลชันต่างๆนะครับอันนี้มันจะช่วยในเรื่องของการประหยัดไม่ว่าค่าใช้จ่ายประหยัดชีวิตประหยัดคนนะครับอย่างเช่นนักบินมีการใช้ซิมูเลเตอร์มานานแล้วเพราะว่าในการฝึก emergency procedure ถ้าเราฝึกกับเครื่องบินจริงๆเนี่ยโอกาสตายประมาณ 90% โอกาสรอดมันน้อยมากเพราะนั้นการฝึกไอ้ emergency procedure จะใช้ซิมูเลเตอร์มาตั้งแต่สมัยพวกผมยังเด็กๆก็40-50ปีไปแล้วแต่มันเป็นซิมูเลเตอร์แบบง่ายๆแบบอะนาล็อกซึ่งมันไม่หรูหราไม่ทันสมัยเหมือนกับปัจจุบันผมเคยทำงานกับweapon system simulator รุ่นแรกที่มาใช้ในประเทศไทยของ F5EF เราซื้อมาจาก CAE ลิงก์ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งไอเขาเรียก image generator เนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยที่จะทำภาพให้เห็นภาพภูมิประเทศต่างๆข้างหน้าของนักบินที่บินไปภาพในคอกปิดหรือภาพที่เกิดขึ้นจากดิสเพลย์ของเรดาร์เนี่ยจะใช้คอมพิวเตอร์แบบ PDP 11นะครับบางคนอาจจะเกิดไม่ทันไอ้คอมพิวเตอร์พวกนี้จะบรรจุในห้องที่เรานั่งเนี่ยเต็มห้องเลยแค่เป็น image generator ชุดเดียวแล้วก็มีอินเทอร์เฟซอีกชุดหนึ่งเท่ากับห้องเนี่ยครับแล้วก็อีกอันเป็นไฟล์โปรแกรมซิมูเลเตอร์อีกห้องหนึ่งครับปัจจุบันไอ้ที่อย่างที่ผมว่าเนี่ยอยู่ใน PC ตัวเดียวก็จบนะความการพัฒนาทางด้าน IT ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มันพัฒนาได้เร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ซิมูเลเตอร์ในการฝึกในการช่วยในการปฏิบัติงานมีความจำเป็นในอนาคตเพราะมันจะประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณประหยัดชีวิตของเราได้มากเราก็มีโครงการที่จะทำอยู่วันนี้ทางด้านนักวิจัยก็จะได้คุยกับพวกเรานะครับอีกอันนึง อย่างที่ผมได้เรียนได้ทราบว่าในอนาคตเนี่ยหรือโครงการที่เราทำต่อเนื่องคอคอมพิเทนซีของเราเราจะสามารถที่เอางานวิจัยของเราเนี่ยมาต่อยอดแล้วก็มาทำให้เกิดศักยภาพของประเทศทางด้านกิจการพลเรือนอันแรกคือผมจะพูดถึงเรื่องอาวุธจรวดนะครับขีดความสามารถของเราเนี่ยพูดตรงว่าในอาเซียนเรามีขีดความสามารถในการทำจรวดขนาดใหญ่เป็นเชื้อเพลิงแข็งเรียกว่าคอมโพสิตนะครับที่นครสวรรค์ปัจจุบันเนี่ยเราทำจรวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30 ซม.นะครับหรือ302 มม.ซึ่งเราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศจีนนะครับจรวดนี้เนี่ยเราถ้ายิงจากพื้นสู่พื้นระยะยิงไกลสุดก็ประมาณ180-200 กม.นะครับในชุดแรกที่เราทำก็ยังไม่มีการนำวิถีนะครับอาวุธนี้มันจะเป็นประโยชน์ยังไงพูดถึงว่าใน
ถ้าเราย้อนหลังไป20ปีที่แล้วเรายังลบกับประเทศเพื่อนบ้านว่าเขมรพม่าหรืออะไรก็ตามเรายังมีการวางแผนว่าเราจะเครื่องบินขับไล่ที่เรามีอยู่เนี่ยบินต่ำเข้าไปบินต่ำเพื่ออะไรเพื่อหลบหลีกเรดาร์นะครับไม่ให้ข้าศึกเขาจับได้แล้วก็ไปทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายสำคัญที่เป็นศักยภาพในการรบของประเทศที่จะรบกับเราระยะที่เราจะใช้ก็ประมาณ120 130 140กิโลจากชายแดนของเราแต่จรวดพวกนี้เราไม่เคยคำนึงถึงจรวดพวกนี้นะครับว่าถ้าเรามีจรวดพวกนี้แล้วนำวิถีได้ให้ในยิง200กิโลผิดสัก10เมตรเนี่ยแล้วหัวรบมันขนาดประมาณ250กิโลหรือประมาณ500ปอนด์มันก็มีขีดความสามารถในการทำลายล้างเป้าหมายที่เป็นศักยภาพในการสงครามของใครครับ